เรียนท่านเอกอัครทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีดร.ชัยยงสัจจิคานนท์และข้าราชการสถานทูตที่เคารพรักเรียนคุณสรายุทธ์ฤทธาวรและคุณพนมรักมุกกังนะครับตัวแทนของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในวันนี้วันไทยดีวอชิงตันดีซีวันนี้นะครับเรียนมิสเตอร์ชาร์ลส์เอเวอร์แมนอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแบรี่เรียนมิสเตอร์ไอซ่าไอเลเกตมังกอมเมอรี่ของที่เซ็กเซ็กทีฟเรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาพบทุกท่านในวันนี้พร้อมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำต้องกราบขอบพระคุณพระวิเทศธรรมรังสีเจ้าวาดวัดไทยวัดเชิงทะเลซีนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้ถวายเทียนจำนำพรรษาและจัดจตุปัจจัยให้ท่านเจ้าอาวาสและประสงค์ซึ่งจำวัดณที่นี้นะครับเนื่องจากวันเข้าพรรษาก็ใกล้กำลังถึงแล้วนะครับการที่พวกเราได้มาร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีและพื้นที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นมลรัฐไอร์แลนด์หรือมลรัฐเวอร์จิเนียนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเป็นบุญสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครได้นำคณะนักแสดงของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมาแสดงในโอกาสที่มีการจัดงานไทยเวียนประจำปี2023ในวันนี้นะครับดีใจเพราะว่าการแสดงที่เราจัดมานั้นเราได้ตั้งใจคัดเลือกจริงๆทั้งในส่วนของการแสดงและในส่วนของผู้แสดงนะครับอยากให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้เห็นสิ่งดีๆที่กรุงเทพมหานครได้ทำไว้นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับต้องขอบคุณท่านเอกอัครทูตดร.ชัยยงสัจจิคานนท์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณาให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบทุกท่านและนำสิ่งดีๆของกรุงเทพมหานครมาให้ท่านชมในวันนี้นะครับผมโชคดีครับได้มีโอกาสได้ร่วมงานท่านทูตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับท่านทูตถึงแม้ว่ามีอายุเพิ่มขึ้นอีก10ปีแต่ว่ากำลังวังชานะครับพลังทางด้านต่างๆนั้นไม่เคยลดถอยเลยนะครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณในความกรุณาของท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้มาพบทุกท่านในวันนี้ภารกิจหลักของผมและคณะในการมาเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ดังที่ท่านพิธีกรได้กรุณากล่าวไว้สักครู่นี้นะครับคือมารับรางวัลจากนิตยสาร Flower and Nature ซึ่งเป็นนิตยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉบับหนึ่งนะครับมีที่ทำการหลักอยู่ที่มหานครนิวยอร์กกับนิตยสารฉบับนี้นะครับตีพิมพ์ประมาณเดือนละล้านเล่มนะครับและทุกปีเขาจะมีการลงคะแนนเสียงโดยผู้อ่านประจำประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับให้คัดเลือกเมืองที่ดีที่สุดในโลกเกาะที่ดีที่สุดในโลกโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกสปาที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็
สิ่งที่ดีที่สุดในภูมิภาคต่างๆด้วยรวมถึงสายการบินที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็บริษัทครูซเรือนะครับที่ดีที่สุดในโลกมีทั้งหมด75รางวัลด้วยกันทุกปีครับเราได้รับคัดเลือกเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกเป็นปีที่4ติดต่อกันครับตั้งแต่ปี2010 2011 2012 และ2013ซึ่งต้องถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงสำหรับชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกท่านอีกด้วยนะครับก็ขอกราบเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในขณะนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับแรกๆของโลกครับหลายท่านอาจจะบอกว่าผู้อ่านชาวแอนเดอร์เซอร์อาจจะมีชอบเมืองไทยเป็นพิเศษแล้วคนอื่นกลุ่มอื่นน่าชอบหรือเปล่าก็ขอกล่าวเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะได้รับรางวัลจากนิตยสารชาวแอนเดอร์เซอร์เป็นปีที่4เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับประมาณ2เดือนเราได้รับรางวัลเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่1ของโลกครับอันดับที่1ของโลกชนะกรุงลอนดอนชนะกรุงปารีสชนะมหานครนิวยอร์กชนะนครซานฟรานซิสโกชนะอิสตันบูลชนะทุกเมืองในประเทศโลกครับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1ของโลกครับดังนั้นไม่ใช่เป็นความชอบเฉพาะชาวเวิลด์เอเชียเท่านั้นและขอกราบเรียนทุกท่านอีกด้วยนะครับว่าจะมีเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกี่ยวกับซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือเว็บไซต์ของ TripAdvisor TripAdvisor จะมีคนเข้าไปในเว็บไซต์ครับเดือนละ200ล้านคนครับ200ล้านคนไม่นับซ้ำนะครับคือที่เข้าไปซ้ำเขาไม่นับว่าเป็น1ใน200ล้านคนนะครับใน200ล้านคนเนี่ยกรุงเทพมหานครติดอันดับ1ใน5ที่คนสนใจมากที่สุดทั่วโลกครับและในหลายๆประเทศเราติดอันดับแรกๆของโลกเลยนะครับอย่างเช่นครับเมืองที่ช้อปปิ้งดีที่สุดในโลกที่ดีที่สุดในโลกคือมหานครนิวยอร์กอันดับที่2คือกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นการที่เราได้รางวัลเหล่านี้ได้รับการยอมรับเหล่านี้เนี่ยมันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในกลุ่มแรกหน้าของโลกนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นอันดับ1ในสายตาใครหรือไม่อย่างไรนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่อยู่อันดับแรกๆครับผมเชื่อว่าอยู่ในอันดับ1ใน5 1ใน10ของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องน่าภูมิใจนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเมืองหลายเมืองได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วและอีกไม่ช้าไม่นานก็อาจจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกเหมือนกับเราก็ได้ที่ผมเห็นอย่างชัดเจนก็คือนครอิสตันบูลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากเพราะว่ามีสายการบินที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมารองรับอยู่ก็คือTurkish Airlinesนะครับดังที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคนที่กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับเช่นนี้ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องของเกียรติไม่ใช่เรื่องของความภาคภูมิใจเท่านั้นนะครับมันเป็นความรับผิดชอบมหาศาลครับความรับผิดชอบมหาศาลกรุงเทพมหานครนะครับพวกเราทุกคนข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าต่อไปในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยว
ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่แต่พวกเราได้ตระหนักเสมอมาว่าที่เราได้รับการยอมรับเช่นนี้ไม่ใช่ผลงานของพวกเราเท่านั้นหากจะเป็นผลงานร่วมกันเป็นผลงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวและธ.ก.ท.และกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองไทยและกรุงเทพดีมาโดยตลอดเป็นผลงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือธุรกิจที่ให้บริการทางด้านต่างๆที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญเป็นผลงานร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับไม่ใช่ที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นหน้าเป็นตาให้พวกเราที่ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าสนใจเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติในประเทศที่ท่านพักอาศัยอยู่สนใจที่จะไปเที่ยวเมืองไทยครับในขณะนี้เนี่ยคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศผมคิดว่ามีบทบาทมากครับอย่างเช่นวันก่อนนะครับบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของคนใหม่ของนิตยสาร Travel and Leisure เขาไม่เคยไปเมืองไทยเลยเขาเคยแต่อ่านข่าวเกี่ยวเมืองไทยอ่านความพิมพ์เกี่ยวเมืองไทยและรู้จักกรุงเทพจากการบอกเล่าของคนไทยในสหรัฐอเมริกาเขาพูดว่าไงนะครับเขาเชื่อว่าพูดภาษาอะไรกันนะครับเขาแปลเป็นภาษาไทยมันไม่ได้อารมณ์เท่าเขาบอกว่า you haven't lived until you have been to Bangkok นี่เป็น editor นะครับ publisher ก็คือครับบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของนิตยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่เคยไปกรุงเทพไม่เคยไปเมืองไทยและข่าวสารที่เขาได้รับจากมาจากใครครับมาจากทุกท่านที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยครับดังนั้นผมขอปรบมือขอบคุณท่านเลยด้วยนะครับในที่นี้และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนจะต้องมีต่อไปครับถ้าเราจะต้องปฏิบัติภารกิจหลักในการรักษาและพัฒนามาตรฐานของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครซึ่งเราต้องทำครับเราอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เพราะเราถ้าเราอยู่นิ่งอยู่กับที่อีกไม่ช้าไม่นานเมืองอื่นก็จะมาแซงครับดังนั้นก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยในการที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและประเทศไทยของเราครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมได้ขอให้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสำรวจเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดูว่าข้อร้องเรียนข้อกังวลความไม่พอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้แก้ไขถ้าพวกเราทำเองได้แก้ไขเองได้โดยอำนาจหน้าที่ของเราเราก็จะทำต่อไปแต่ถ้าทำเองไม่ได้ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเราก็จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะครับและที่สำคัญตั้งแต่เราได้ทราบข่าวเรื่องเชิญแอดไวเซอร์แล้วนี่นะครับผมตั้งใจจะเปิดเว็บไซต์ของกทม.ในส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเราหวังว่าทุกท่านถ้าได้รับทราบข้อกังวลหรือข้อความไม่พอใจของคนอเมริกันหรือชาติอื่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาขอความกรุณาส่งความเห็นหรือส่งข้อมูลเข้าไปยังเว็บไซต์ซึ่งผมจะขอให้เปิดในเร็ววันนี้ครับอันนี้เราจะช่วยกันเยอะมากครับก็คงไม่มีอะไรมากต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสมาพบเราในวันนี้ขอขอบคุณท่านทูตนะครับและก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้น้องสองคนจะเป็นลมนะครับก็อยากให้เห็นนะครับนี่ก็คือรางวัลนะครับเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก2013ที่ได้รับที่มหานครนิวยอร์กรางวัลครับอันนี้เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียครับเรา4ปีที่ผ่านมาเราได้2รางวัลนี้
มาโดยตลอดครับเมืองที่หนึ่งของโลกและเมืองที่หนึ่งของเอเชียด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรามาพบปะในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้ว่านะคะ อยู่บนเวทีกับเราก่อนค่ะนอกจากจะได้เรามีรางวัล3รางวัลนะคะที่จะมอบให้กับ